Avantaj topu karşıladı ve Alexia hücum etti. Bir defans daha Sarıyer takımında bu kez Ecem savunmayı yaptı. Açara Ponçakla da döndü öne geçirdi takımını. สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ THA วอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงค่าวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565 THA วอลเลย์บอลช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะไปเปิดสถิติแล้วก็วิเคราะห์ก่อนเกมของซาลีเยในนัดถัดไปกันตามภาษาคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลเหมือนๆกัน ซึ่งเกมในนัดถัดไปของซาลิเยนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่21มีนาคม2565เวลา17นาฬิกานะครับซาลิเยก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมแกล่งจากโซนหัวตารางอีกทีมหนึ่งอย่างกาลาตาสลายทีมที่เคยเอาชนะซาลิเยได้ในเลกที่1แต่สำหรับการเจอกันในเลกที่2นะครับในมุมมองของผมผมคิดว่ารูปแบบของการแข่งขันก็คงจะ แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับในเล็กที่1ที่เจอกันนะครับด้วยฟอร์มรูปแบบเกมของซลีเยเองที่พัฒนาขึ้นจากเล็กที่1มากรวมถึงฟอร์มที่กำลังร้อนแรงของน้องบุมบิมช,ชัชชูออนโมกสีเองก็น่าจะช่วยให้ทีมมีจุดเปลี่ยนอะไรให้พวกเราได้เห็นกัน รวมถึงในนัดนี้เองนะครับซาริเยเองก็จะได้อัชราพรคงยศแล้วก็อเล็กซานดราเซนสูตกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังจากที่ในนัดที่แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เข้ามารบกวนนะครับทำให้ในในในัดนี้นะครับซาริเยเองก็น่าจะฟูทีมและพร้อมที่จะสู้กับกาลาตาสลายได้อย่างสนุกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดสถิติของทั้งคู่โดยที่เราจะเริ่มจากตารางคะแนนกันก่อน เริ่มจากทีมเจ้าบ้านครับซาลิเยนะครับตอนนี้พวกเขาแข่งไปทั้งหมด23นัดชนะไป7นัดแล้วก็แพ้ไป16นัดนะครับตอนนี้มีอยู่21คะแนนแล้วก็อยู่อันดับที่10ของตารางส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายครับตอนนี้พวกเขาแข่งไป23นัดชนะไปถึง15นัดแพ้เพียง8นัดมีอยู่45คะแนนแล้วก็อยู่อันดับที่6ของตารางในขณะนี้ เราย้อนกลับไปดูผลของการแข่งขันในเลกที่1ของทั้งคู่กันนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับกาลาตาสลายก็เปิดบ้านเอาชนะซาลิเยไปได้3ต่อศูนย์เซตถึงแม้จะเป็นสกอร์ที่3ต่อศูนย์ะครับแต่คะแนนในแต่และเซตนี่ถือว่าเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะในเซตที่3นะครับเล่นกันไปถึงแต้มดิวเลยทีเดียว โดยผู้เล่นที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมในนัดนั้นของการาาสไลายนะครับได้แก่ผู้เล่นในตำแหน่งดีหลังหมายเลข14โลอานาคาราาซื้ออเล็กเซียนะครับก็ทำไป25คะแนนอีกคนหนึ่งเป็นผู้เล่นผู้เล่นหมายเลขหนึ่งในตำแหน่งหัวเสาวาซิลอันโชนกิอันทินะครับทำไป23คะแนน ในขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างซาลิเยนะครับผู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดในนัดนั้นนะครับก็เป็นผู้เล่นหมายเลข9ในตําแหน่งหัวเสาอเล็กซานดราเซอร์สวิททาไป14คะแนนอีกคนนึงเป็นผู้เล่นในตําแหน่งบอลเร็วนะครับมิดเิลบ็อกเกอร์คือผู้เล่นหมายเลข17นะครับแฮสคัพตันเบเกิ้ลนะครับทำไป12คะแนนต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงาน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกัน โดยที่เราจะเริ่มจากเจ้าบ้านในนัดนี้อย่างซาลิเยในนัดที่21ครับซาลิเยแพ้ให้กับวาคิฟแบงไป0-3ต่อเซตจากนั้นในนัดที่22เอาชนะเมอร์สกรูปไปได้อย่างสนุกสูสีเลยทีเดียวนะครับ3-2ต่อเซตและในนัดล่าสุดนัดที่23แพ้ให้กับ THY ไป0ต่อ3เซต ในขณะที่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายครับ3นัดล่าสุดของพวกเขาเริ่มที่นัดที่21สามารถเอาชนะโบรูได้3ต่อ0เซตนัดที่22ชนะนีโรเฟไป3ต่อ0เซตและในนัดล่าสุดนัดที่23แพ้ให้กับวากิฟแองไปเช่นกัน0ต่อ3เซต สำหรับผู้เล่นที่มีความโดดเด่นแล้วก็ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมใน3นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเราเริ่มจากทางฝั่งของซาลิเยนะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเล่นไป11เเซต ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมได้แก่ผู้เล่นหมายเลข19ในตำแหน่งหัวเสาน้องบุ๋มบิมชาชุออนโมกสีทำไปทั้งหมด54คะแนนรองลงมาครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบีหลังหมายเลข18น้องเพียวอัชราพรคงยศทำไป33คะแนนนะครับก็คือลงไป2นัดจาก3นัดล่าสุด ทางด้านของกาลาตาสลายครับ3นัดล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นไปทั้งหมด9เซตครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมก็เป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นมากๆของทีมนะครับสวยด้วยเก่งด้วยหมายเลข14ในตำแหน่งบีหลังโลอาณาคาลาตาซื้ออเล็กเซียทำไป51คะแนนอีกคนหนึ่งเป็นผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาหมายเลข1ครับวาซิลอนาทูกิแอนตินะครับทำไป38คะแนน ต่อมาครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของกาลาตาสลายนะครับจากการที่ผมได้ย้อนกลับไปศึกษาคลิปการแข่งขันย้อนหลังของพวกเขามานะครับต้องบอกอีกเช่นเคยนะครับว่านี่คือ,อมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างหรือมีความคิดเห็นเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปที่ตัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมกันนะครับเป็นคลิปการแข่งขันระหว่างากาลาตาสลายพบกับวากิฟแบงนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในเซตที่2ที่เล่นกันได้อย่างสนุกสูสีนะครับก่อนที่ในผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับกาลาตาสลายจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับวากิฟแบงไปศูนยต่อ3เซตโดยากาลาตาสลายอยู่ในชุดเสื้อสีดำนะครับแล้วก็วากิฟแบงอยู่ในชุดเสื้อสีเหลือง เราเริ่มกันที่จุดแข็งข้อแรกของกาลาตาสลายกันก่อนนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของความหนักหน่วงในการตีนะครับของผู้เล่นในตำแหน่งบอลหลักโดยเฉพาะาผู้เล่นหมายเลข14ในตำแหน่งบีหลังอย่างอเล็กเซียนะครับท,ที่มีความหนักทั้งในการตีแล้วก็การเสิร์ฟรวมถึงผู้เล่นหมายเลข1หมายเลข2ในตำแหน่งหัวเสาเองก็ตามนะครับก็มีความหนักหน่วงในการตีเช่นกัน จุดแข็งในข้อต่อมานะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายในเกมลุกนะครับมีทั้งาการตีบอเลเร็วการตีบอล3เมตรผสมประสานกับการตีหัวเสานะครับซึ่งสถิติการเปิดบอลแรกของกาลาตาสลายใน3นัดล่าสุดที่ผ่านมาถือว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่พอบอลแรกเข้าหรือมีโอกาสจ่ายบอเลเร็วเนี่ยพวกเขาก็ไม่พลาดที่จะจ่ายนะครับอันนี้ซาลิเย,ยเองก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ จุดแข็งอีกข้อหนึ่งของกาลาตาสลายนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวของตัวผู้เล่นในทุกๆตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกมรับของพวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรทีนี้มาดูในส่วนของจุดอ่อนของกาลาตาสลายกันบ้างนะครับซึ่งข้อแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเดียวกับทีมอ,อื่นๆในโซนหัวตารางนั่นก็คือในเรื่องของ ความผิดพลาดเองนะครับซึ่งทำให้พวกเขาเสียคะแนนไปเยอะมากสถิติจาก3นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากนัดที่แพ้ให้กับวากิฟแบงค์ในนัดล่าสุดเนี่ยครับก็เออร์เลอร์ไปถึง28คะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ฟการรับบอลแรกหรือการตีเสียเองก็ตามนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในนัดอื่นๆที่พวกเขาสามารถเอาชนะทีมคู่แข่งได้3ต่อศนเซตด้วยเช่นกัน กลับกลายเป็นว่าพวกเขาก็เล่นเออร์เลอร์ไปซัก20กว่าแต้มเลยทีเดียวในแต่ละนัดอย่างเช่นนัดที่เอาชนะนิรูเฟไปได้สามนเนี่ยพวกเขาก็เออร์เลอร์เองไปถึง21แต้มนะครับในนัดที่เอาชนะโบลู3ต่อ0ก็เออร์เลอร์เองไปอีกถึง27แต้มเลยทีเดียวจุดอ่อนข้อต่อมาของกาลาตาสลายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการรับบอลแรกที่ไม่ค่อยเข้าจุดนะครับรวมถึงก็จะมีการรับบอลแรกที่เออร์เลอร์ให้เห็นอยู่บ้างพอสมควร จุดอ่อนอีกข้อนึงที่ผมสังเกตเห็นได้ก็คือในเรื่องของลักษณะการตีของตัวตีบอลหลักนะครับซึ่งจะเป็นการใช้ความหนักความเร็วเข้าตีสู้กับบล็อกไปเลยนะครับคือถ้าผ่านก็ผ่านเลยหรือไม่ก็เป็นการระเบิดบล็อกไปเลยแต่ก็จะมีหลายแต้มที่ก็ไม่ผ่านแล้วก็จมบล็อกไปอย่างนัดที่เจอกับวากิฟเนี่ยก็จะเสียแต้มจากการตีเข้าใส่บล็อกไปทั้งหมด11แต้มนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นลักษณะการตีที่ เลี้ยงบล็อกหรือตีฉีกจากบล็อกไปนักนะครับถ้าจะเลี้ยงบล็อกจริงๆเนี่ยพวกเขาก็จะใช้วิธีการเคราะ,คาะยอดไปเลยและทั้งหมดนั่นก็คือจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของกาลาตาสลายนะครับโดยการวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูว่าแล้วซาลิเยจะต้องเตรียมตัวรับมือกับ กาลาตาสลายในนัดนี้อย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมอีกเช่นกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นกันโดยคลิปที่ตัดมาให้ชมในช่วงนี้ครับเป็นคลิปการแข่งขันระหว่างซาลิเยกับกาลาตาสลายในเลกที่1น,นะครับซึ่งกาลาตาสลายอยู่ในชุดเสื้อสีขาวแล้วก็ซาลิเยอยู่ในชุดเสื้อสีน้ําเงิน สิ่งที่ผมมองว่าซาลิเยจะต้องเน้นแล้วผมก็พูดอยู่ในทุกๆคลิปของการวิเคราะห์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของบอลแรกซาลิเยจะต้องเน้นบอลแรกเพราะผมมองว่าเซตเตอร์ของซาลิเยจะแก้บอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาที่บอลแรกไม่เข้าก็จะแก้บอลง่ายๆทําให้บล็อกของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจับบล็อกได้ง่ายทําให้ตัวตีลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าจะต้องเน้นเรื่องบอลแรกเพราะบอลแรกอะ่ะคือทุกอย่างของซาลิเยจริงๆ ในข้อต่อมาที่จะต้องเน้นนั่นก็คือในเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับจะต้องมีการเสิร์ฟตัดเกมลุกที่ดีนะครับต้องเน้นเพราะว่าสถิติของคู่แข่งอ่ะ,อะรับบอลแรกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นบอลเสิร์ฟที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เกมลุกของเขาขาดประสิทธิภาพไปด้วยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเสิร์ฟไปง่ายๆเนี่ยเนื่องจากคู่แข่งก็มีสไตล์การเล่นที่เกมลุกที่หลากหลาย ถ้าเขารับบอลแรกได้ง่ายเขาก็ลุกได้หลากหลายเช่นกันก็ทําให้เกมรับของซาลิเยเองค่อนข้างลําบากนะครับข้อต่อมาที่จะต้องเน้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าคู่แข่งเนี่ยมีการตีที่สู้กับบล็อกนะครับใช้ความแรงความเร็วสู้กับบล็อกซึ่งซาลิเยเองก็จะต้องเน้นในเรื่องของการบล็อกที่ เร็วและรวบให้แน่นให้เร็วนะครับซึ่งนอกจากรวบบล็อกแน่นๆแล้วครับจะต้องมีการลองบอลหยอดนะครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยไม่ค่อยตีฉีถ้าจะเลี้ยงบล็อกเนี่ยพวกเขาก็จะใช้การเคาะหยอดเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมเรื่องการบล็อกให้ดีๆและอีกข้อหนึ่งนะครับที่ซาีเยจะต้องเน้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ การผิดพลาดกันเองนะครับซึ่งเนื่องจากกาลาจสลายครับเป็นทีมที่มีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซาริเยเนี่ยสามารถลดความผิดพลาดของตัวเองลงได้เนี่ย <c oughs> ก็จะทำให้สร้างความได้เปรียบในรูปเกมขึ้นมาได้สำหรับในเรื่องของแนวโน้มผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่า สลีเยเองก็ยังถือว่าเป็นรองกาลาจสลายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถามว่าโอกาสที่จะชนะมีกี่เปอร์เซ็นต์ผมคงมองว่าโอกาสที่สลีเยจะชนะก็มีแต่อยู่ที่ประมาณ40เอร์เซนนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าสลีเยจะแพ้เนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ศูนย์สามแบบในเลขที่หนึ่งไหมผมมองว่าในเลขที่สองเนี่ยสลีเยมีโอกาสที่จะได้เซตจากกาลาาสลายนะครับ ซึ่งจุดเปลี่ยนจริงๆอ่ะผมมองว่าเป็นเรื่องของฟอร์มที่กำลังร้งรอนแรงของน้องบุมบิมชาชุออนโมกสีและถ้าย้อนกลับไปดูการแข่งขันในเล็กที่1ของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเห็นว่าน้องบุมบิมนะครับไม่ได้ลงในเซตที่1ไม่ได้ลงในเซตที่2เพียงแค่ลงมาในช่วงกลางเซตที่3แล้วก็เพียงแค่ระยะเวลาไม่นานก็ถูกเปลี่ยนออกเนื่องจากรับบอลแรกเสียไป1ลูกนะครับก็เลยถูกเปลี่ยนออก แต่ถ้าเราม,ามองถึงฟอร์มปัจจุบันของน้องบุ๋มบิ่มเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องอพัฒนาฟอร์มขึ้นจากเล็กที่1เยอะมากนะครับแล้วก็มีการปรับตัวให้เข้ากับการเล่นสไตล์ยุโรปได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตีทัชตีแก้บอลนะครับแล้วก็ไหวพิบปฏิพันธ์ต่างๆในการเอาตัวรอดเนี่ยผมมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนของเกมนี้ที่จะทําให้ซารีเยสามารถเอาชนะกาลาตาสลายได้หรือสามารถเล่นกับ กาลาตาสลายได้อย่างสนุกสูสีเนี่ยก็คือฟอร์มของน้องบุ๋มบิ๋มชาชออนโมกสีในปัจจุบันนี้นะครับที่กำลังร้อนแรงบวกกับได้ตัวทํำคะแนนหลักอย่างน้องเพียวแล้วก็อเล็กซานดราเซนซวิทกลับมาผนึกกำลังกันเนี่ยความเป็นฟอร์มของซาลิเยในณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าน่าจะสู้กับกาลาตาสลายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมองถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับอย่างเช่นเรื่องอปัญหาของโควิด1 9นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในแต่ละนัดเนี่ยซาลิเย่ค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้เล่นในกรณีนี้มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ในช่วงเวลาที่ผมบันทึกคลิปนะครับเป็นช่วงบ่ายของวันศุกร์เนี่ยซึ่งก่อนจะถึงวันแข่งก็คือวันจันทร์ถูกไหมครับก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรอัปเดต ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าผมไม่ได้อัปเดตไว้ในคลิปนี้ก็ขออภัยทุกๆท,ท่านเอาไว้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าน,นะครับแฟนๆของซาลิเยแฟนของน้องบุ๋มบิม๋มแฟนๆของน้องเพียวก็อย่าลืมเอาใจช่วยนะครับทีมซาลิเยได้ในวันจันทร์ที่21มีนาคม2,565เวลา17นาฬิกานะครับซาลิเยก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาลาตาสลาย และสำหรับในคลิปนี้นะครับ THL e y b bon, บ l l ช่องของคนที่ชอบดูเย์บอลก็คงจะต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ